มีความเคลื่อนไหวสำหรับนางเอกสาวก้าวสุภัสสราหลังจากที่ตกเป็นกระแสข่าวฮือฮาตลอดทั้งวันกับประเด็นความรักกับแฟนหนุ่มชาวชาวฤทธิ์ที่รื้อหึงรักร้าวกันไปแล้วโดยที่สาวก้าวก็ได้โพสต์ข้อความผ่านแคปชั่นสตาแกรมส่วนตัวใต้โพสต์ภาพทริปเที่ยวทะเลสุดฮอตว่าทุกสิ่งล้วนมีเหตุผลและก็ทุกเหตุผลก็ล้วนแต่มีความหมายซึ่งทั้งนี้ก้าวสุภัสสราก็โดนจับตากระแสข่าวความรักหลังจากที่แฟนเพจ Facebook เจ๊มอย108ได้ออกมาเมาท์มอยพร้อมกับข้อความไว้ว่ามีคู่รักวัยว้าวุ่นกับแฟนตีไม่ได้ลงรูปคู่กันแล้ววาเลนไทน์ก็เงียบกริบไร้วี่แววแล้วใช่ค่ะอีติงอีพิมอีติมอีติมอีติมอีแฟนคลับหลายๆคนก็แชทมาถามกูเขาเลิกกันแล้วหรือยังอุ้ยพวกมึงจำกันไม่ได้เหรอการที่ไม่ได้ลงรูปคู่ไม่ได้การันตีว่ารักมึงพังอีผีหรือว่ายังไงกูลุ้นหวยอยู่นะหัวหน้าห้องมาสืบให้ทีซึ่งต่อมาแอนนาจ้าจ๋าพิธีกรประจำรายการเพนมันบันเทิงก็ได้มาอันคับช่อง8ก็จะออกมาเฉลยคู่รักที่ไม่ได้พ้นลูกคู่ก็คือคู่ของชาวชาวาริกและก็ก้าวสุภัสสรานั่นเองเอ๊ะกันยังไงเนี่ยสรุปเลิกกันหรือเปล่าและประเด็นที่ยิ่งร้อนแรงขึ้นในอินสตาแกรมของก้าวก็มีการอัปเดตโดยที่ได้โพสต์สตอรี่ดังกล่าวได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าถ้าหากโสดแล้วจะสวยขนาดนี้หรือว่าเราต้องโสดกับเขาบ้างแล้ว